สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมาอีนอัมมาบะอ์Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ครับพี่น้องผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านในเรื่องราวของอิสลามนั้นยาวมากนะครับเพราะว่าอดทนแล้วก็ต่อสู้มาโดยตลอดนะครับไหนแต่ในกลุ่มอาหรับด้วยกันที่ไม่เข้าใจต่อต้านไหนแต่ในกลุ่มของเผ่าพันธุ์ที่เป็นยะฮูดบ้างหรือเป็นกลุ่มของคริสต์บ้างมาโดยตลอดแต่ด้วยสัจธรรมด้วยความแข็งแกร่งด้วยศรัทธามั่นก็จึงได้ชนะไปหมดแล้วที่พูดไปตั้งแต่ต้นนั้นซึ่งอิสลามได้ประจักษ์ชัดเจนท่านรอซูลก็ประกาศอย่างไม่มีอุปสรรคแต่เบื้องลึกมันไม่ใช่ว่าหมดเสี้ยนหนำเสียทีเดียวนะครับฝ่ายที่ยังไม่ยอมลดละทิฏฐิยังคงอยู่นะครับจ้องอยู่แต่ถึงกับลงทุนเข้าอิสลามแต่เข้าแบบหลอกๆหน้าฉากเป็นมุสลิมแต่หลังฉากฆ่าได้ฆ่าชำระแค้นได้ชำระและอย่างน้อยก็สร้างความปั่นป่วนสร้างความสับสนให้เกิดการไร้น้ำหนักเกี่ยวกับนบีไร้น้ำหนักเกี่ยวกับกุรอานไร้น้ำหนักเกี่ยวกับการดำเนินตามอิสลามสองพวกนี้ก็มาจากอิทธิพลของยิวหรือยะฮูดโดยเฉพาะคนที่ชื่ออับดุลลอฮ์บินซะบะชื่ออับดุลลอฮ์นะครับบินซะบะนี่ก็เป็นหนึ่งในยะฮูดที่เข้ามารับอิสลามแต่มีบทบาทก่อความวุ่นวายปั่นป่วนนะครับด้วยเจตนาเพื่อที่จะชำระแค้นนะครับเพราะว่ายะฮูดบางรายนะครับในเมืองมะดีนะห์เกือบจะได้เป็นหัวหน้าเผ่าได้เป็นเจ้าเมืองของเผ่ากับถูกยกเลิกเนื่องจากนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมานะครับแค้นไหมแค้นอันหนึ่งและอีกอันหนึ่งอีกคนหนึ่งก็มีชื่อว่าอับดุลลอฮ์เหมือนกันอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนนี่เรียกว่าเป็นรออีซุลมูนาฟิกีนหัวหน้าของพวกกลับกรอกเลยทีเดียวนะครับอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนนี่มีบทบาทถึงขั้นในวันที่จะออกไปพิชิตกับเผ่าอาหรับเกเรที่ต่อต้านโดยเฉพาะการนำของอบูซุฟยานที่แค้นจากการถูกยึดทรัพย์ในวันสงครามบะดัดตรงนี้จึงเป็นข้อมูลว่าแม้อิสลามนี่บุกรุกใช้คมหอกคมดาบป้นสะดมไม่ใช่ครับที่ท่านนบีและซอฮาบะห์ออกไปนั้นมีจำนวนน้อยกว่าแล้วก็ไปดักเอาทรัพย์สินของตนคืนเพราะกลุ่มของซอฮาบะห์ที่อพยพไปนั้นทิ้งปล่อยทรัพย์สินเอาไว้ชาวมักกะฮ์ก็ยึดเอาไปเข้ากองคาราวานหมดทั้งฝ่ายเจ้าของรู้ก็ไปดักเอาคืนถามว่าเอาของของตนคืนนั้นผิดด้วยหรือไม่ผิดครับแต่ฝ่ายตรงข้ามบอกว่าป้นสะดมบ้างอย่างนู้นบ้างอย่างนี้บ้างพูดให้น้ำหนักของอิสลามนั้นเสียหายนะครับเพราะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามก็คือมุสลิมพอโจมตีอิสลามก็ลามมาถึงคนมุสลิมนะครับในวันรบสงครามอูฮุดนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีกองทัพออกไปด้วยการปลุกปั้นของอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนจำให้ดีครับนักเรียนเพราะว่าอับดุลลอฮ์นี่มีชื่อเยอะอับดุลลอฮ์บินซะบะอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนอับดุลลอฮ์บินซะลามอับดุลลอฮ์บินซะลามนี่เป็นซอฮาบะห์ไม่ใช่คนเกะเกเรซึ่งเขาสามารถจะไปปลุกปั่นจากกองทัพนี่ให้กลับออกมาอยู่บ้านไม่ไปรบได้ถึงประมาณ300นะครับขนาดนั้นเลยก็ทำให้กองกำลังนั้นอ่อนลงจากจำนวนพลรบที่น้อยลงแต่ก็ไม่ใช่ว่าไปรบแล้วก็แพ้นะครับละรอกแรกชนะครับเพราะทางฝ่ายกองทัพมุสลิมนี่ยึดที่มั่นตามคำสั่งของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าให้ยึดเนิน
ขาที่เรียกว่ายะบัลรูมาตใครที่ไปทำฮัจญ์ก็คงอาจจะได้ขึ้นไปยืนอยู่บนนั้นนะครับแล้วอยู่ข้างๆภูเขาอุฮุดและด้านล่างก็มีกูบุตรของบรรดาชูฮาดะที่เสียชีวิตตรงนั้นประมาณ70ท่านแล้วก็ผู้นำของผู้เสียชีวิตตรงนั้นซัยยิดุชูฮาดะก็คือซัยยิดินาฮัมซะห์บินอับดุลมุฏฏอลิบนั่นเองซึ่งเมื่อทำการสู้รบกันจริงๆแล้วเนี่ยชนะครับแล้วก็ได้เปรียบเสร็จแล้วในการรบน่ะไม่ใช่กำลังพลอย่างเดียวนะครับพี่น้องมีอะไรก็ขนกันไปหมดขนาดมีสิ่งเคารพบูชาจึงต้องแบกเอาไปด้วยเหมือนกับอบูซุฟยานร้องตะโกนว่าอัลลูฮูบัลยกเทพเจ้าที่พวกเรานับถือที่ชื่อฮูบัลขึ้นสูงๆชาวอาหรับที่เป็นมุสลิมทั้งหลายเห็นจะได้กลัวว่างั้นเถอะแล้วก็ยังคุยเขียงว่าละนาอุตซาวะลาอุตซาละกุมเราก็ยังมีเทพเจ้าอีกที่ชื่ออุตดามีนามว่าอุตดาพวกท่านน่ะไม่มีหรอกอย่ามาสู้กับเราเลยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงใช้ให้ซอฮาบะห์ร้องตะโกนว่าอัลลอฮุมาลานาวะลามาลาละกุมอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงคุ้มครองปกป้องพวกเราพวกท่านนั้นไม่มีนะครับแล้วที่เกิดเพียงพร่ำมันเพราะอะไรเพราะว่าบรรดาซอฮาบะห์ก็ไม่ได้เฉลียวใจนะครับเห็นว่าไปกันหมดแล้วฝ่ายศัตรูซึ่งหัวหน้านะครับที่อยู่บนเนินนั้นก็กำชับว่าอย่าลงไม่ได้ให้ลงแต่เนื่องจากอันใดเพราะลงนะครับเพราะว่าสงสารผู้ที่อยู่ด้านล่างที่รวบรวมทรัพย์สินเพราะว่าบอกแล้วว่าการรบนั้นไม่ใช่รบด้วยกองกำลังเพียงอย่างเดียวมีนักเต้นเอานักเต้นไปมีนักร้องเอานักร้องไปมีทรัพย์สินก็เอาไปเยอะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคารพบูชาก็ขนไปด้วยแล้วนึกถึงตอนที่แพ้บ้างอะไรจะเกิดขึ้นก็หลุดลุ่ยและเป็นกฎกติกาของการทำสงครามฝ่ายแพ้ก็ถูกยึดนะครับดังนั้นทางกองทัพมุสลิมก็ช่วยกันเก็บช่วยกันรวบรวมทรัพย์สินที่ตกหล่นที่ถูกทอดทิ้งไว้เอาเข้ามารวมเป็นกองกลางจะกล่าวหาว่าโลภอยากได้คงไม่ใช่นะครับเพราะเห็นใจว่าพี่น้องเหน็ดเหนื่อยอยู่ข้างล่างข้างบนอยู่เฉยๆลงมาช่วยดีกว่าหัวหน้าก็บอกว่าอย่าลงเขาก็บอกว่าลงแล้วเดี๋ยวก็รีบขึ้นมาได้ลืมคำสั่งว่านบีกำชับว่าอย่าลงจนกว่าจะได้รับคำสั่งอย่าลงจนกว่าจะได้รับคำสั่งแต่คนนะครับภาพอะไรบางอย่างอาจจะมาบังข้างหน้าแล้วก็ทำให้เผลอหลงลืมได้นะครับก็เกิดเรื่องดังที่เกิดคอลิดบินวาลิดซึ่งขณะนั้นก็ยังไม่ได้เป็นแม่ทัพมุสลิมนะครับก็อ้อมมาทางด้านหลังขึ้นไปบนเนินเขาฆ่าคนที่สังหารคนที่อยู่บนเนินเขาแล้วก็ยึดที่มั่นแทนนะครับพวกที่อยู่บนเนินเขาที่เป็นฝ่ายของรอซูลก็เสียชีวิตหมดนะครับดังนั้นละลอกที่2กองทัพกลับมาก็จึงได้ตก เหตุการณ์เกิดขึ้นกับกองทัพมุสลิมอย่างมากมายแล้วก็เสียชีวิตกันซึ่งฝ่ายมูนาฟิกที่กลับก็กลับมาเย้ยนะครับเย้ยซะเลยเรียกว่าได้ทีแล้วขี่แพะไล่นะครับบอกว่าเห็นไหมไม่เชื่อเราถ้าเชื่อเราก็คงไม่ตายอย่างนี้นะครับฮัลลานามินัลอัมริชัยอุนเราอัตออูนามากุติลูเรามีสิทธิ์ไม่สักนิดหนึ่งมาบอกแล้วมาสั่งแล้วก็ไม่เชื่อว่าจะออกไปนะครับพอออกมาก็ตายกันอย่างเนี้ยนะครับถ้าเชื่อเราก็คงไม่ตายก็คิดเอาเองนะครับเพราะอัลลอฮ์บอกว่าถ้าคนที่ถูกบันทึกให้ตายนะครับความตายละบารอดัลลาดีนกุติบะอะลัยฮิมุลกอดคนที่ถูกบันทึกว่าให้ถึงอาญันตายนั้นความตายก็จะไปถึงที่เขาอาลามาดอจีเอฮิมที่นอนของพวกเขาที่นอนอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรต่างๆคิดเองไม่ได้นะครับต้องสำรวมแล้วก็มุ่งสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันอย่างจริงๆดังนั้นผลสำเร็จของฝ่ายปฏิบัติการร้ายนี่มีอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับอย่างกับอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนก็ไปหวานล้อมลวงล่อจนกระทั่งกองทัพส่วนหนึ่งออกกลับบ้านหนีไม่รบหรืออับดุลลาห์บินซะบะห์นี่หลายครั้งมากที่วางแผนร้ายนะครับก็ขณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดำเนินศาสนาอยู่นั้นก็มีแต่ความงอกเงยนะครับคนก็เข้ามาเรื่อยๆอับดุลลาห์บินซะบะห์ก็วางแผนเอาแผนร้ายมาจากยิวนั่นเองนะครับ
ก็เริ่มแผนต่อจากที่ปฏิบัติเล็กๆน้อยๆก็ยิ่งใหญ่ที่สุดก็เริ่มส่งคนนะครับสังหารอุมัดได้สำเร็จสังหารอุมัดได้สำเร็จแล้วก็มาสังหารอุสมานอีกแม้กระทั่งอาลีเองก็โดนสังหารนะครับเป็นชูฮาดะทั้งหมดเลยยกเว้นอบูบักท่านเดียวที่เสียชีวิตอยู่บนที่นอนนะครับดังนั้นอับดุลลอฮ์บินซะบะจึงเป็นตัวอันตรายอีกคนหนึ่งนะครับก็แฝงตัวอยู่ในแถวของมุสลิมนะครับอันตรายในรูปนี้อันตรายมากนะครับถ้ามาในแง่ของกาเฟรมุชริกชัดเจนแสดงตัวก็ไม่ยากนะครับแต่ถ้าแฝงตัวมาอย่างนี้ป้องกันลำบากแล้วก็สามารถจะแทรกซึมสร้างอะไรต่อมีอะไรให้ปั่นป่วนได้มากมายนะครับท่านพี่น้องครับในครั้งยิ่งใหญ่อีกเหมือนกันที่แสดงออกมาอย่างจงแจ้งในกลุ่มต่างๆที่โยงใยสู่อิสลามนั่นก็คือกลุ่มที่เป็นกองทหารส่วนหนึ่งแยกตัวออกไปจากกองทัพของอาลีบินอบีตอลิบนะครับอาลีบินอบีตอลิบนั้นยกทัพไปเจรจากับท่านมุอาวียะเพราะหลังจากอุสมานเสียชีวิตลงแล้วถูกสังหารแล้วก็เกิดเป็นฝักเป็นฝ่ายขึ้นมาฝ่ายที่อยู่ที่มะดีนะห์ก็ตั้งอาลีบินอบีตอลิบเป็นคอลิฟะห์เราก็นับถือว่าอาลีเป็นคอลิฟะห์ท่านที่4นะครับไม่ใช่ไม่นับถือและจะไปกล่าวหาว่าทั้งอบูบักรและอุมัรอุสมานนั้นโกงตำแหน่งป้นสะดมตำแหน่งนั้นไม่ถูกนะครับเพราะทั้งหมดนั้นได้ประชุมกันได้คัดสรรแล้วได้เลือกแล้วนะครับส่วนมุอาวิยะก็อยู่อีกด้านนึงนะครับก็ถูกทั้งฝ่ายโน้นตั้งขึ้นนะครับก็ในเวลาเดียวกันมันจะมีคอลิฟะห์2ที่คงลำบากนะครับก็เลยจะไปเจรจากันแล้วก็ไปเจรจากันแล้วก็ตกลงกันแล้วทั้ง2ฝ่ายก็ตั้งตัวแทนขึ้นให้เจรจาก็ฝ่ายของอาลีคืออบูฮะซันอัลอัชอะรีนะครับหรืออบูมูซาอัลอัชอะรีถ้าจำไม่ผิดให้เป็นตัวแทนเจรจาก็เลยสั่งปลดอาลีก่อนนะครับและอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้โอกาสตั้งมุอาวิยะไว้อย่างเดิมนะครับตรงนี้เกิดกลุ่มคอวาริดขึ้นนะครับคอวาริดนี้คือกลุ่มที่อยู่ในกองทัพอาลีแต่ว่ากองทัพหรืออาลีเนี่ยจะต้องทำให้ถูกใจเขาถ้าไม่ถูกใจจะถอดทันทีเหมือนกันดังครั้งนี้ไม่พอใจที่ตัวแทนของอาลีไปปลดอาลีออกจากตำแหน่งยอมได้ยังไงเราไม่เอาแล้วเราไม่ตามแล้วไม่ตามทั้งอาลีแล้วก็ไม่ตามทั้งมุอาวิยะตั้งตัวเป็นเอกเทศนะครับนี่คือที่มาของคอวาริดและที่ร้ายที่สุดก็คือไม่ได้เอาหลักศาสนาที่ผู้นำมาให้อันถูกต้องเอาว่าที่ชอบที่ตรงกับความรู้สึกถึงจะรับตรงนี้แหละครับก็ไปตั้งกลุ่มแต่ว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิท่านอาลีบินอบีตอลิบไปแทนท่านรอซูลุลลอฮ์ส่งอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสไปชี้แจงไปไกล่เกลี่ยจนกระทั่งเรียกกลับมาได้เกือบหมดนะครับที่เหลือก็กระเจิดกระเจิงถูกขับไล่ไปอยู่ที่อื่นแต่ยังไม่ได้หายไปไหนยังแฝงตัวอยู่ในกลุ่มคาบสมุทรอาหรับนี่เองนะครับพี่น้องครับเพราะนั้นมหาภัยสำหรับอิสลามก็ยังคงอยู่แฝงอยู่ในรูปของอาหรับบ้างในรูปของยะฮูดบ้างในรูปของฝ่ายตรงข้ามบ้างนะครับแต่ไม่ได้แสดงตัวเปิดเผยโจ่งแจ้งนะครับวันนี้ก็คงหมดเวลาอีกแล้วนะครับด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับก็ต้องจากลาไปก่อนด้วยคำว่าวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม